ริสต์ธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่บทอ่านจากประวัติศาสตร์นักบุญชรบทที่1ข้อที่35ถึงข้อที่42วันรุ่งขึ้นยอนกำลังยืนอยู่ที่นั่นกับ12คนเมื่อเห็นพระเยซูเจ้าเสด็จผ่านไปจึงพูดว่านี่คือลูกแกะของพระเจ้าเมื่อศิษย์ทั้งสองคนได้ยินยอนพูดดังนี้จึงติดตามพระเยซูเจ้าไปพระเยซูเจ้าทรงหันพระพักมาทอดพระเนตรเห็นเขากำลังติดตามพระองค์จึงตรัสถามว่าท่านทั้งหลายแสวงหาอะไรเขาทูลตอบว่ารับบีแปลว่าพระอาจารย์พระองค์ทรงพำนักอยู่ที่ไหนพระเยซูเจ้าตรัสว่ามาดูสิเขาจึงไปดูเห็นที่ประทับของพระองค์และพักอยู่กับพระองค์ในวันนั้นขณะนั้นเป็นเวลาประมาณบ่ายสี่โมงอันดรูน้องชายของซีโมนเปโตรเป็นคนหนึ่งในสองคนที่ได้ยินคำพูดของยอนและตามพระเยซูเจ้าไปอันดรูพบซีโมนพี่ชายเป็นคนแรกจึงพูดว่าเราพบพระเมสสิยาแล้วพระเมสสิยาหรือพระคริสต์เจ้าแปลว่าผู้เจิมเขาจึงพาพี่ชายไปเฝ้าพระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นเขาจึงตรัสว่าท่านคือซีโมนบุตรของยอนท่านจะมีชื่อว่าเคฟัสแปลว่าเปโตรหรือศิลา